วิเคราะห์ฟุตบอลกับตาตีวันนี้ครับก่อนอื่นเลยต้องแนะนำครับสำหรับใครที่ชอบเดิมพันได้ราคาดีๆแบบนี้แอดไปเลยครับที่ JK New ครับ JK New แทงบอลราคาดีๆที่นี่ที่เดียวแอด JK New ครับศึกฟุตบอลยูโรรอบคัดเลือกวันนี้ครับตาตีแนะทีเด็ดเหมือนเดิมมาดูในแต่ละกลุ่มกันที่ผมนั้นเอาข้อมูลแน่นๆมาฝากทุกท่านครับเริ่มที่กลุ่ม F เลยครับอาเซอร์ไบจานพบกับเบลเยียมคิกออฟกัน2ทุ่มครับเจ้าบ้านรังบวยของกลุ่มครับมีแค่แต้มเดียวเสมอ1แพ้1 2ครับแกนหลักที่น่าสนใจชุดนี้มีมาฮิลอามารีครับจากดินาโมซาเกร็บอีกทั้งยังมีเรนานดาดาชอฟจากกราสฮอปเปอร์ซูริกครับและอีกคนนึงครับเล่นในบ้านเราอยู่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดอย่างรามิลเซราเยฟครับขณะที่เบลเยียมทีมเยือนวันนี้รั้งที่2ของกลุ่ม F ครับเสมอ1ชนะ2ครับเกมล่าสุดถล่มเอสโตเนียไป3ลูกนี่เบลเยียมยังไม่มีเดอร์บอยครับส่วนแกนหลักอย่างเทเลมองเชเลมี่โดกูปีกตัวใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้วันนี้จะเล่นร่วมกับทอสซาครับโดยมีหน้าเป้าอย่างลูคาคูจบสกอร์และกันผลล่าสุดครับยูโรรอบคัดเลือก2012ครับบ้านของอาเซอร์ไบจานก็เสมอกัน1ประตูต่อ1ครับมาเล่นที่บ้านเบลเยียมเบลเยียมถล่มไปถึง4ประตูต่อ1เลยครับอาเซอร์ไบจานก็ถือว่าไม่หมูครับแต่ดูแล้วชุดนี้คงต่อกรยากถ้าจะเจอกับเบลเยียมวันนี้ครับบิ๊กเนมทั้งหลายของเบลเยียมก็โหดทั้งนั้นฟันธงไปที่ลูคากูยิง1โดกูไป1ครับทอสซาอีก1ครับฟันธงที่เบลเยียมบุกมาชนะ3ประตูต่อ0เลยครับ GK New แทงบอลราคาดีๆที่นี่ที่เดียว @GK New ครับคู่ต่อมา5ทุ่มครับยูเครนพบกับอังกฤษครับมันแน่ครับคู่นี้เจอกันทีไรแต่คราวนี้เล่นในบ้านยูเครนครับชาวบ้านชนะ2แพ้1ครับที่แพ้มา1ครั้งก็แพ้อังกฤษมาแล้วครับเกมวันนี้ความพร้อมตัวหลักๆก็จะมีวาเน็ตไทการสคอปและยาโมเลนโก้ลุยในวันนี้ครับสิงโตคำรามครับที่1ของกลุ่มวันนี้บุกมาเยือนแข่งไป4นัด12แต้มเต็มครับเกมล่าสุดก็ถล่มมาซิโดเนียไป7ประตูต่อ0ครับเดี๋ยววันนี้แม็กไวกองหลังคู่บุญของกุนซือต้องได้ลงครับคู่กับสโตนปาวอเกอร์ซ้ายลูกชอครับกลางนี้ต้องดูครับแต่ที่แน่ๆดีแคนสไลน์นั้นเป็นตัวยืนครับแดนน่าจะมีแฮร์รี่เคนเล่นร่วมกับมาร์คัสและฟอร์ดลุยวันนี้ครับเจอกันมา5นัดหลังนี่อังกฤษชนะไป3นอกนั้นเสมอกัน2ครั้งรูปเกมแดนหน้าของอังกฤษแดนหน้ากลัวครับโดยเฉพาะแฮร์รี่เคนพอต่อให้ย้ายลีกไปฟอร์มก็ยังโหดเหมือนเดิมครับแต่อาจจะยิงไม่ขาดครับฟันธงที่อังกฤษชนะไปถึง2ประตูต่อ1เลยครับ GK New แทงบอลราคาดีๆที่นี่ที่เดียว @GK New ครับอีกคู่ละกันครับในกลุ่ม I โรมาเนียพบกับอิสราเอลครับโรมาเนียมี8คะแนนครับชนะ2เสมอ2ครับเกมล่าสุดก็บุกไปเสมอสวิตเซอร์แลนด์มาได้2ประตูต่อ2นำทัพวันนี้โดยนิโคลัสสแตนดิอูครับกัปตันทีมอาเนสฮากี้จากอาราเบสเล่นร่วมกับจอร์จพุตกัตกองหน้าจากเจนัวมาที่ทีมเยือนกันบ้างครับมี7แต้มชนะ2เสมอ1เกมล่าสุดก็เบียดชนะอันเดอร่ามาได้2ประตูต่อ1ครับตัวหลักวันนี้จากเจลีครับอย่างเนต้าเลวีจากกัมบะโอซาก้าครับแนวรุกนำโดยมานอร์โซโลมอนปีกจากสเปอร์ครับโดยมีชอนไวมันครับจากกานาดาเป็นตัวจบสกอร์ที่เจอกันมาผลล่าสุดในเกมอุ่นเครื่องก็เสมอกันมา2ประตูต่อ2ครับเกมแบบนี้วัดใจผีดิบโรมาเนีย3แต้มนี่เป็นไปได้ครับเบียดชนะไป1ลูกสรุป3คู่ครับมั่นใจเบลเยียมอังกฤษและโรมาเนียครับ3คู่เน้นๆที่ตาตีวิเคราะห์ฟุตบอลให้กับทุกท่านเพราะคำว่าฟุตบอลทำให้เราได้เป็นเพื่อนกันครับ